สวัสดีค่ะปอปอนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกมเคนะเช่นเคยนะทีนี้ถ้าปอมีปัญหาเรื่องเกมแหลกตั้งแต่เมื่อคืนใช่ปะเออแล้วปอก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรวะ คือแบบจนปัญญาสุดแล้วอะคือแบบนี่ปอก็แบบปรับอะไรคือปอว่าปอมั่นใจว่าปอปรับทุกอย่างเป็นแบบเวรี่โลแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปรับคือถ้าจะปรับอีกก็คือคนเป็นไม้ขีดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวปอขออนุญาตปรับเสียงเกมลงหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ปอกลับมาใช้ OBS ตัวเดียวในการอัดคลิปเพราะว่าหนึ่งเลยอาจจะด้วยความว่าปอเปิดโปรแกรมอัดหลายตัวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะให้ปิดไปทั้งหมดมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยมันมีโหมดไหนโหมดเดียววะอย่าเลยเพราะฉะนั้นปอจะแยกเสียงเกมกับเสียงคลิปไม่ได้แล้วนะคะก็คือเสียงเกมกับเสียงคลิปคือถ้าปอปรับเสียงขึ้นก็คือทั้งเกมทั้งคลิปจะทั้งเกมทั้งปอจะมาหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้น จะใช้การตะโกนเอานะคะแล้วเราจะลุยกันแบบเทคเดียวผ่านแล้วคือ OBS ปอรู้สึกว่าภาพมันหน่วงหน่วงมาภาพมันหน่วงกับแบนดี้แคมไม่รู้ว่าปอคิดไปเองไหมนะคะนี่เรากำลังจะไปไหนกันเนี่ยโอเคชัวร์เพนเดจอนะคะมีวิ่งไหมคือต้องทำเวลา Monster คือตอนนี้คือทุกเสียงมันเบาไปหมดเลยอ่ะพอแบบไม่แฮปปี้เลยหรือไม่ก็เดี๋ยวมันตั้งการจากอากาศไม่ได้วะปอจะทำใจไม่ได้ว่ะเดี๋ยวปอขอเบาใน OBS แล้วกันนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมปอถึงไม่เช็คคลิปก่อนคือปอก็ไม่รู้เหมือนกันคือต้องเข้าใจกับว่าหูคนเรามันไม่เท่ากันนะคะคือปอฟังว่าปอได้ยินแต่ว่าคนอื่นฟังอ่ะมันเบาคือทุกคลิปเลยปอทำมาแบบทุกคลิปนะคะก็คือทุกคนจะคอมเมนต์มาเป็นเสียงเดียวกันว่าปอเสียงเบามากซึ่งแต่คือตอนปอเช็คอ่ะมันได้ยินไงปอก็ไม่รู้ว่ามันแบบบางคนเขาอาจจะเปิดลำโพงหรือว่าบางคนด้วยคุณภาพของหูฟังมันไม่เท่ากันของปอมันเป็นแบบเฮดโฟนมันครอบหูอยู่แล้วไงต่อให้เปิดเบาแค่ไหนมันก็ได้ยินปอก็เลยแบบว่าบางทีปอก็ลืมคิดถึงจุดนี้ไปไงฮะก็คือก็พยายามที่สุดแล้วคือจริงๆนะถ้าเกิดว่าเกมนี้มันสามารถตัดเงาทิ้งไปได้และทำให้เกมไม่แหลกปอก็ทำนะคือแบบว่าคือหนึ่งเลยเราแบบคอนเฟิร์มว่าภาพสวยจริงแต่ว่าปอลืมภาพมันสวยจริงแต่ว่าเราก็ดูสเปคคอมเราด้วยไงไม่ไหวก็ไม่ฝืนไงเราก็นำเสนอในส่วนที่เรานำเสนอได้แต่ทีนี้คือแบบว่าอันนี้คือมันสุดๆแล้วอะมันได้เท่านี้เอาโอเคเดี๋ยวเราตามดวงวิญญาณไปนะคะอันนี้เราได้หน้ากากอันใหม่มาแล้วนะคะไม่ใช่หน้ากากของทาโร่แล้วเป็นหน้ากากกรูทของหมู่บ้านนี้เหรอ I can feel her ฉันสามารถสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเธอในทุกๆที่ทุ่งหญ้าแห่งนี้เต็มไปด้วยความทรงจำแห่งการทำลายล้างเกิดอะไรขึ้นที่นี่เหรอ We need to find พวกเราต้องการหาเรริกอีก3ชิ้นเพื่อช่วยอดิราและมีบางอย่างฝังอยู่ใต้พิษนั่นนั่นอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะถ้าเราจะไปหาจากที่นั่นก่อนโอเคค่ะต่อไปเราจะช่วยอดิรานะคะก็คือเป็นเขาน่าจะเป็นเหมือนกันอะ
คือผู้จะเรียกว่าผู้ใช้วิญญาณก็ไม่ได้กูดูการ์ตูนเยอะไปแล้วเนี่ยผู้นำทางวิญญาณเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาอันดิล่าเลิฟเดี๋ยวถูกทางปะวะโอ้ถ้าปลดตรงนี้ได้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมินิลิกอยู่ที่นี่นะหินเหล่านี้เหมือนโครงสร้างอะไรสักอย่างที่มีขนาดใหญ่วัวของพวกเราเองแหละเขาเป็นคนช่วยเราสร้างดินแดนแห่งนี้พวกเราต้องช่วยเขานะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ว่าเราจะปล่อยเขาไว้อย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเราเคลียร์สิ่งชั่วร้ายบริเวณนี้ฉันคิดว่าเราน่าจะช่วยเขาได้นะตอนมีข้อสงสัยอยู่อย่างนึงอ่ะทำไมมันมีแต่เด็กวะเราก็เด็กคือเป็นเด็กแบบอาจจะไม่ได้เท่าเบนิกับเซย่าแต่ก็คือเป็นเด็กอ่ะทำไมเราต้องเป็นเด็กด้วยวะโอเคเราเหมือนจะมีเควสใหม่เข้ามานะคะก็คือกำจัดสิ่งชั่วร้ายที่บ่อน้ำโบราณนะคะแล้วก็ลูฟูบานบานนี้นะแปลว่าฟาร์มนะคะแล้วก็หอคอยนะคะก็คือไปกำจัดสิ่งชั่วร้ายในสถานที่นี้เดี๋ยวเราจะไปที่อยู่ใกล้ที่สุดกันก่อนละกันเนาะก็คือ Ancient Vale The roots from the tower have gone out of control. รากไม้พวกนี้โตไวมากจนเราไม่สามารถควบคุมมันได้พวกเราจะต้องทำลายรากฐานของมันลงที่นี่เธอสามารถใช้หินพวกนั้นไปยังหอคอยได้นะโอเคเดี๋ยวเราจากพลังที่เราได้มานะคะโหพอเห็นภาพใน OBS แล้วแบบไอ้นี่มากเลยอะทำใจไม่ได้ว่ะคือตอนนี้เกมไม่กระตุกนะคะแต่ว่าภาพแหลกมากโอเคเดี๋ยวนะตรงนู้นมันมีเอ้ยกดผิดเอาเป็นว่าตรงนั้นมันเปิดได้เดี๋ยวนะขอคิดแป๊บตรงนั้นปีนได้นะคะแล้วก็ตรงนั้นก็ปีนได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละจุดเฮ้ยทำไมก่อไม่ได้อ่ะเร็ว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 เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวนะเราต้องเปิดอันนู้นไว้ด้วยเพราะว่าพวกเราอย่าโลกเดี๋ยวปอจะรอให้มันหล่นลงไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปีนไปทางขวานี้ทางโน้นก็มีเนาะแต่ไม่เป็นไรไปตรงนี้ก่อนโอเคเข้าเอ้ยน้องออกไปทันปะวะอ้าวโอ้ยทันพอดีโอเคเดี๋ยวเราดูก้อนหินสิก้อนนึงที่อยู่ฝั่งโน้นนะคะว่าเขาจะต่อไปได้ที่ไหนโอเคปีนจากก้อนนี้ไม่ได้งั้นแปลว่าต้องใช้ก้อนหินตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่ข้างบนกันก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้างบนมันน่าจะมองได้ชัดขึ้นนะคะเขาบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกให้มองจากมุมสูงก็ไม่รู้ว่าจะสูงพอไหมนะคะโอเคอ๋ออ่ะเดี๋ยวนะขอคิดแป๊บเมื่อกี้มันเหมือนมันมองเห็นนะแป๊บนึงนะโอเคแล้วไปเอาว่ะและเดี๋ยวนะอย่าบอกนะอุ้ยความจริงสีฟ้าไอ้สีแดงก็สวยเหมือนกันนะอ๋อนี่
ยหมวกน้อง Autumn ฤดูใบไม้ผลิโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปฝั่งนู้นนะคะเพราะว่ามันมีบันไดต่อเรากลับแบบเวลและคือต้องลงไปก่อนถูกปะเพราะว่าต่อให้เราเปิดก้อนนี้ได้ก้อนนี้เราก็เปิดไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันเขาเรียกว่าระนาบเกินไปอันนี้ต้องหมุนอันนี้ทีนึงโอเค There are deep marks on the ground that converge. บาดแผลทั้งหมดของผืนดินจะมาบรรจบกันที่นี่อาดิล่าต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะสร้างหอคอยนี้ไปเอามาน้องข้าหมวกเอาตอนนี้ป้อมีแก้แต้มอัปเกรดอยู่เท่านี้นะคะ135เมื่อคืนเราอัพกันอย่างดูเดือดมากอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เราจะอัญเชิญอดีราไปแป๊บนึงนะขอดูทางก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราลงมาทางนี้ก่อนละกันปีนได้เอ้ยมีบางเส้นทางมันมาแค่พอให้เราเก็บกล่องอะค่ะไม่ได้ถึงกับว่ามีอะไรบูล้างผ่านThis was a sacred site built by an ancient people to track the passage of the seasons. It's beautiful at sunset. Adira and I spent many afternoons resting in the shade of these ruins. อันนี้มันมีรากไม้นะคะมีรากไม้พันอยู่เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวทันปะวะเอ้ยไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวจะตายข้างบนมีดอกไม้ค่ะนั่นน่ะเห็นปะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันขึ้นมาทำอย่างสิมันน่าจะไว้เก็บของเดี๋ยวนะทางนี้ก็มีไข่มีทางแต่ว่าไข่ปิดอยู่นะคะแล้วก็ NPC เฮ้ยทางนี้ปีนได้เอาว่าอันนี้เป็นจุดนั่งสมาธิปอจะบอกว่าทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิอะค่ะมันสามารถเพิ่มเลือดให้เราได้นะแบบไม่ใช่แบบ restore นะคะหมายถึงแบบว่า max health ค่ะเพิ่ม max health เพิ่มเลือดโอเคมีเท่านี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะหินข้างบนมันแวบๆแป๊บนึงนะนี่เหรอแต่ว่ามันเอาว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นหินแบบแวบๆอย่างเงี้ยค่ะให้ใช้การระเบิดนะคะทำลายทิ้งไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นฟ้าวิงวิงอย่างเงี้ยมันจะสามารถแบบยิงได้แต่ว่าอันนี้มันปาไม่ถึงอ่ะ
โอ้โหย้อยย้อยมากเดี๋ยวนะอ๋อโอเคเดี๋ยวเรารออันนี้ตกลงมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกครั้งนึงวันนี้อาจจะได้ยินเสียงน้ำเยอะหน่อยนะเพราะว่าใช้เสียงในการพูดเยอะมากโอเคว่าเปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตกโอ้ตายไหมสิทำไงอ่ะเดี๋ยวนะกระสุนวงจากลูกออสไม่ได้ช่วยเลยโดนกระสุนวงจากลูกออสเข้าไปเป็นไงล่ะตายกระสุนวงจากลูกออสคือไอ้กระสุนวงจากตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เหมือนกับว่าอยู่ในสถานะฟรีซปะคือมันจะนิ่งเลยอ่ะโคตรแจ่มตอนเพิ่งเรียนรู้การใช้กระสุนวงจากลูกออสไปเมื่อไม่นานมันเองหนีไปไหนกระสุนวงจากลูกออสเอ้ยนู่นลืมไปเลยทางไปนะคะเดี๋ยว this is ทางไปนรกอะดิโอเคเดี๋ยวนะงั้นแปลว่าเราต้องมาทางนี้ใช่ไหมอ้าวไม่โดนอะโอ้แล้วไอ้ลูกบอล นี่ชาร์จนานมากแล้วเราไปยังไงอ่ะไม่ได้เอาวะไม่ถึงไปไงอ่ะไปไม่ได้เดี๋ยวนะหรือว่าเรายังไม่ควรไปวะขอดูหน่อยนะหรือว่าไปทางนี้ไหมลองทางนี้แม่งไม่ได้ใกล้กว่าเลยทางนู้นดูใกล้กว่าด้วยคือตรงนี้ค่ะมันมีสะพานก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ถึงเราอะเนี่ยซึ่งเอาจริงๆนะแง่งหินตรงนี้กระโดดเอาก็ได้ปะโอเคลองไม่ถึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกไปที่เควสกันก่อนละกันมีความคาใจว่ะแล้วออกทางไหนวะเฮ้ยเสาน้องคัมมอนออกทางไหนสิอ
ิบเป๋งไม่มีทางออกเหรอออกทางไหนอ่ะอ้าวโดดลงเหรอไม่น่าใช่ไม่ใช่มันคือเหวมันก็เหลือทางเดียวแล้วปะไม่ใช่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนู่นนู่นนู่นบนนู้นอูมินนู่นบนนู้นมันมีไอ้เนี่ยน้ำตาน้ำตาน้ำตาไม่ใช่เอาหล่นลงมาแล้วอ้าวอ๋อเดี๋ยวนะหรือว่าโหกูยืนสมิ่นเลยเฮ้ยเอาเฮ้ยประตูเปิดแล้วแล้วให้กูโดดอยู่ได้ตั้งนานโอเคเดี๋ยวนะงั้นอ๋อเข้าใจแล้วสะพานนั้นเราโดดได้ก็จริงนะคะแต่ปอว่ามันไม่ได้ทำมาเพื่อเราก่อนอื่นเลยอีน้องโอ้ยเดี๋ยวนะต้องเปิดสะพานก่อนโอเคทุกคนใจเย็นๆทุกคนไม่ต้องโลกไปเอาว่ะน้องข้ามสะพานว่ะแล้วก็ขึ้นบันไดนะคะสวยสะพานไม่ได้ทำมาเพื่อเราแต่สะพานทำมาเพื่อน้องโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทางนี้ใช่ปะแล้วเราจะออกยังไงสิคือตอนนี้นะคะเราติดอยู่ในนี้อ่ะออกไม่ได้ทำไงอ่ะมันเคลียร์ตรงนี้แล้วก็จริงแต่ว่าออกยังไงสิคือเห็นแสงสว่างแต่ออกไปไม่ได้แม่งโคตรทรมานโอเคอันนั้นก็คือทางเดินไข่ก็ไม่มีแล้วเอาจริงดิไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ตรงเควสด้วยซ้ำอ่ะโอ้น้องตกข้างล่างนี้มันไม่ใช่อ่ะข้างล่างนี้มันเป็นแค่น้ำธรรมดาอ๋อเดี๋ยวนี้มีทางไปอีกว้าวเดี๋ยวนะตรงนี้เกาะได้
โอเคโอเคทุกคนใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆป้ายเนาะโอเดี๋ยวกูตกตายนะมึงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหปอรู้สึกเหมือนพวกเราทำทันพอดีนะคือแบบตื่นเต้นมากโอเคเดี๋ยวเรากลับก่อนคือน้ำข้างล่างใสแล้วแต่ไม่คิดว่าจะลงไปได้คือลงไปอ่ะลงไปได้แต่ไม่คิดว่าจะขึ้นได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราออกกันเลยแล้วกันนะคะอ๋อนี่ไงเวลเคลียร์แล้วเออปอก็ว่าทำไมถึงเรียกว่าแอนเซนเวลทั้งที่แม่งไม่เหมือนเวลเลยสักนิดนึงอันนี้คืออะไรอ่ะมีทางไปทางนู้นนะคะเดี๋ยวเราขอเดินทางนี้แป๊บนึงว้าวดูวิวนี่สิคุณสามารถมองได้ไกลเป็นกิโลเลยนะเฮ้ยเฮ้ยลีนิกส์ชื่ออะไรแล้วนะเขาชื่ออะไรนะเอาอะดีราโอเคAdira, เธอคิดว่าพวกเราจะอยู่ที่นี่กันตลอดไปได้ไหมจนแก่เท่าบอกว่าใช่แน่ๆคู่เนี้ยเพราะว่าพี่น้องมันไปแล้วไงคู่นี้ต้องไม่ใช่พี่น้องนะคะโอเคโอเคจริงปะวะมันมีทางให้ปีนด้วยยังไงซิยังไงไม่ถึงอ่ะดูจากทรงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีแง่งไม่ใช่และไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงคือปอไม่อยากจะบอกก่อนหน้านี้เซฟล่มเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเซฟล่มคืออะไรเซฟล่มก็คือแบบเซฟไม่ได้ค่ะโอเคคือทำไมปอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมเราต้องตายก่อนแล้วถึงจะมองเห็นทางออกไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันน้องว่ะโอเคเดี๋ยวเราอันนี้เป็นลิฟต์เนาะการที่มันมีดอกไม้สองฝั่งแบบนี้แปลว่ามันสามารถเข้าได้หลายทางถูกปะดูจากทรงแล้วอันนี้น่าจะเป็นทางที่ว่าเรามาเก็บน้องอะค่ะใช่ปะไม่ใช่คนละทิศกันเลยเฮ้ยมอน
ทำไมมันไม่เกิดอ่ะแต่เอาเป็นว่าออกมาได้ก็โอเคแล้วป่ะอุ๊ยโอ้โหแม่งติดเนวิเกตนี่ว่ะเสียงเสียงยังได้ยินเสียงอยู ทำอะไรได้วะเดี๋ยวนะโอเคตรงนี้มีอีกก้อนเราลืมไปว่ามีบ้านลืมไปเลยว่าเคยมีบ้านโอเคเดี๋ยวเรารอก้อนนี้หล่นลงไปก่อนนะคะเพราะว่าต้องดูจากมุมสูงอะไม่งั้นมองไม่เห็นเอ้าเดี๋ยวๆโอเคแล้วก็ก้อนนู้นใช่ไหมเป็นทางเดินนะคะดูอ๋อนี่เอาอ่ะน้องดูตัวนู้นใส่หมวกเห็ดโอเคมี39ตัวละหินนี่น่าจะเอาไว้เก็บของเนาะโดยส่วนมากโอเคเดี๋ยวนะอยู่ตรงนี้เราอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะเท่ากับว่าบ้านหลังนี้เราเคลียร์แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะออกทางนี้นะคะแล้วก็เข้าตรงนี้เนาะลูฟูบานดูช่ำชองเนาะทางไหนวะทางนี้ไม่ใช่ ทางนี้โอเคนี่ออกทางนี้เดี๋ยวเราใช้หน้ากากรีเช็คสักนิดนึงเนาะแปลว่าต้องไปเปิดจากอีกทางนึงโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะเดินเดี๋ยวนี่คือทางเดินจริงดิมันมีทางที่เป็นสะพานนะคะเดี๋ยวเราทางที่เป็นสะพานมันมีไข่ปิดอยู่บังคับให้ไปทางนี้โอเคโหเซอร์ไวเวอร์จัดๆคือเราต้องเกาะไอ้นี่นะคะแล้วก็ไปลงอีกฝั่งนึงโอเคเดี๋ยวเรามันวนมาอีกรอบนึงเอ้าโอ้โอ้โอ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วก็ลงโอเคเดี๋ยวขอรีเช็คก่อนนอกจากกล่องนี้มีอะไรอีกโอเคมีกล่องอยู่2กล่องนะคะอุ้ยวินที่เบลยิงจากตรงนี้ถึงปะวะคือโอ้โหอาย โอเคไม่เป็นไรเกิดที่เดิมน่าจะไกลไปอะไกลไปโอเคไม่เป็นไร
่าหมวกน้องเห็นว่ามี 3,500 ดูเหมือนเยอะนะคะแต่ว่าหมวกอันหลังๆนี่อันละ500บาชิปบา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 อันนี้ดูแบบอุ๊ยตัวนี้ต้องระเบิดทิ้งก่อนแล้วก็ยิงนะคะเอาว่ะอาเชอร์ในตำนานมีก็เต็มเลยดิว่ะกระเจาะสิ้นดีโอเคอันนี้ยกได้นะคะแต่ว่าเราจะยกไปไหนอ่ะมันมีอะไรต้องเก็บปะมีวินที่เบลแล้วก็มีถังอีกอันนึงเหรอนะขอเก็บวินที่เบลก่อนเดี๋ยวลืมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นถังสองใบโอเคเก็ตมาแล้วก็วางลงนะคะแล้วก็ไปเอามาเพราะว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนนะคะเห็นปะมันมีที่ปีนฝากน้องด้วยแบกหน่อย โอเคแล้วก็เดี๋ยวนะลงเหรอควรลงปะควรลงใช่ไหมโอเคแต่นะอันนั้นเป็นเลือดงั้นแปลว่ามีนองเลือดแน่นอนมาอุ๊ยอย่างถึกโอ้ยอย่างถึกเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอเวลานอกไปเลยกระสุนวงจากลูกออสธนูลูกออสเอาตายแล้วเหรออุ๊ยอยู่ข้างหลังเลยโอ้ my gosh new boss ไหนเอากระสุนวงจากลูกร้อยไปกินเอาว่ะลูกร้อยมา ไม่ต้องเล่นไปโอ้ยอันนี้อย่างเท่เฮ้ยอันนี้แจมอันนี้แจมชอบเฮ้ยคอมโบนี้โคตรดีเลยอ่ะแต่นะขออัพสกิลก่อนเฮ้ยอันนี้โคตรแจมโคตรเด็ดโคตรเด็ดอันนี้ของเรามันถูกอัพไปแล้วนะคะมันมีอันไหนแบบลูกธนูใช่ไหมอันนี้มันสามารถบรรจุกระสุนได้เยอะขึ้นอู้ใช้400หรอขาด10อ่ะเฮ้ยอัพอันนี้ดีกว่าดูแล้วน่าสนุกเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าอัพอันนี้ที่อ่ะมันจะทำให้เราแบบใช้ระเบิดได้หลายลูกขึ้นอั
ันนี้ยากอันนี้เป็น perfect box นะคะเอาอันไหนดีอะเฮ้ยแต่ช่วงนี้ฮิตใช้ลูกออสในการโจมตีอะอันนี้ละกันเพราะว่าอย่างว่าแหละมันรีโหลดช้านะคะเราจำเป็นอาจจะบางทีอาจจะต้องใช้หลายลูกเฮ้ยคอมโบนี้โคตรโหดใช้กระสุนวงจักรลูกออสแล้วก็ใช้ลูกธนูลูกออสนะคะชอบอันนี้เราขาดอีกอันนึงนะคะก็คือ Watch Tower แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอสำรวจพื้นที่ก่อนทำไมโคมไฟมันมีติดอันดับอันวะโอเคเจอ NPC เฮ้ยมีน้ำตาด้วยนี่เดี๋ยวเราคุยกับ NPC กันก่อนนะThis is where we built our ox. ที่นี่คือที่ที่เราใช้เลี้ยงวัวเขาเริ่มจากอะไรง่ายๆออกไปทำนาทำไร่ปรับปรุงและดูแลพืชสวนของเราฉันไม่แปลกใจเลยที่วิญญาณของอาดีราจะยึดติดกับเขาเลยครับช่วงนี้ต้องใช้งานหนักอย่างชอบเลยกระสุนวงจากลูกออสดูแล้วเราก็กด R นะคะเพื่อยัดลูกออสเข้าไปปิ้วแล้วก็คือตัวละครที่เอ้ยมอนสเตอร์ที่อยู่ในวงนี้ค่ะมันจะแบบหยุดนิ่งไปเลยอะถูกฟรีซไปเลยอ๋อนี่ไงยกหน่อยเมื่อกี้เห็นวินดี้เบลอยู่อันหนึ่งที่ส่องแสงอันนึงปะเดี๋ยวนะข้างบนมีที่ปีนโอเคเอ้าเดี๋ยวทำไมไม่ถึงอ่ะแป๊บยายคนเดียวตรงนี้เดียวนอนเป็นผ้าปูพื้นเชียวโอเคตอนนี้ปลามี40ตัวแล้วนะคะเรียกว่าขยายเผ่าพันธุ์ได้อย่างแบบไวมากมีอะไรที่เราแบบมองข้ามไปอีกไหมโอเคคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวนะข้างนอกนั้นคืออะไรตับไตไส้พุงอ๋อโอเคเป็นถังโอเคอันนี้น่าจะเคลียร์แล้วนะคะขีดแล้วเหลืออันสุดท้าย Watch Tower นะอันนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปที่สุดท้ายกันดีกว่าโซนนั้นเรายังไม่ได้สำรวจเลยใช่ปะโซนเนี้ย Village Heart ใจกลางของหมู่บ้านไปไหมก่อนไปทำเควสที่สุดท้ายเราไปสำรวจกันหน่อยแล้วกันเนาะหรือว่าเคลียร์ก่อนดีแล้วค่อยไปสำรวจเพราะแบบว่ามันเหลืออีกอันเดียวแล้วอะไปก่อนก็ได้หมายถึงว่าไปทำเควสก่อนก็ได้ไม่ใช่อะไรเราจะได้ปิดคลิปเฮ้ยเดี๋ยวหมู่บ้านเขาดูสงบสุขดีนะคะคือเอาจริงๆนะพอปอเห็นอย่างเงี้ยปอเคยคิดเหมือนกันนะว่าแบบว่าบ้านปลายชีวิตอะอยากไปอยู่แบบที่ที่สงบวันๆแบบเขาส่วนมากคือถ้าจะเป็นต่างจังหวัดเขาจะมีการทำไร่ทำสวนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแน่นอนว่าค่ากินอะไรเราอะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทีนี้แบบปออยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีเน็ตอะ อยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีคอมอะ
ปอก็เลยแบบพับโครงการไว้ก่อนแล้วกันเราอาจจะยังไม่ถึงบั้นปลายชีวิตโอเคโอเคเดี๋ยวเราเดินเห็นแล้วเห็นวอชทาวเวอร์แล้วเดี๋ยวเราขอสำรวจรอบๆก่อนนะคะโอ้โหทำเป็นทางเข้าให้เบยเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวข้างในมีดอกไม้งั้นแปลว่าเข้าจากทางอื่นได้ไม่โอ้โหโคตรเชิญชวนมีอะไรอยู่ใต้ไข่นะมองไม่เห็นวะเอาใหม่โอเคทางเดินเฮ้ยเดี๋ยวแหลมโลนน้อง42ตัวเอานี่ขยับให้หน่อยจ้าOkay. งั้นเท่ากับว่าบ้านนี้เปิดแล้วนะคะมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคอ๋อใช่มันมีหน้าตาเหมือนทางเข้าอยู่ตรงนี้อ่ะเกือบลืมเฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องใช้คอมโบเดิมไหนเอาว่ะแล้วจะตียังไงวะเนี่ยตีไม่ได้เกะกะจะง่วยอยู่ไหนอุ้ยอยู่ทางนู้นส่วนวงจากลูกออสมันเหมาะกับสู้คนเดียวอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่หยุดด้วยขอรีเจนเกาะหน่อยตัวแม่มันอยู่ไหนวะหายไปแล้วอ่ะกระสุนวงจักรลูกออสอุ้ย
คแล้วยังไงต่อสิมันมีอันนี้อยู่นะคะแปลว่ามันต้องมีน้ำตาอ๋อเดี๋ยวนั่นไงสวยโอเคเดี๋ยวปอจะทำการเคลียร์ไข่ที่อยู่แถวนี้ก่อนนะคะเราจะแบบชำระล้างเอาให้เหี้ยนเดินดีๆเดี๋ยวตกคือปอจะไม่ให้มันแบบเหลือเลยอ่ะโอเคไปมีอะไรไหมอ๋ออ๋ออ๋อโอเคเราต้องอยู่ในจุดที่ควบคุมได้ง่ายๆนะคะขึ้นไปเอาน้ำตาอีกเม็ดนึงเหรอเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวทันปะวะมาโอเคแล้วก็ก็ผิดโอ้กลางอากาศอุ้ยงดงามมากเฮ้ยใบกลางเปิดแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปอุ๊ยอะไรตกลงไปวะเดี๋ยวเราจะไปในจุดเควสหลักกันนะคะลงยังไงสิโดดลงไปเลยบอกรอมันระเบิดโอ้ไม่ต่างอะไรจากกูโดดลงมาเองไปกันดีกว่าเฮ้ยเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรออุ้ยต้องสวยมากแน่เลยอ่ะเดี๋ยวนะมันยกได้ฮออ้าวรูฟัส you're okay รูฟัส I can't believe it ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย How you doing big guy เธอเป็นยังไงบ้างจ๊ะพ่อโต
อย่าอาละวาดนะมึงEasy there, old friend. ยังไงล่ะเจ้าพี่ยาฉันมีความสุขมากที่ได้เจอเธออีกครั้งหนึ่ง This is Kena. นี่คือ She's here to help Adira. เธอมาที่นี่เพื่อจะช่วย Adira. He may look rough, but ถึงเขาจะดูแข็งเป็นหินแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วเขาใจดีมากเลยไอตัวเมื่อกี้อารวาสขึ้นมาชิบหายเลยนะเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปงานของเราก็จะกลายเป็นฝุ่นผงมีแต่ลูฟัสที่จะยังคงอยู่ที่นี่เราไปหาลิลิสที่เหลือกันเถอะความกลัวของอาดีล่าเฮ้ยได้น้องมาเพิ่มอันนี้คือลูฟัสนะคะสรุปใครคืออาดีล่าวะโอเคอ๋อเดี๋ยวนะมันมีไข่อยู่ตรงนี้มาโอเคตอนนี้เราก็ต้องไปหาลิริคของอาดีราอีก2อันนะคะก็ปาจะขอหยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะจริงๆนะต้องขอยอมรับเลยว่าวันนี้เราปอตั้งใจว่าจะไม่เล่นเพราะว่าหนึ่งเลยมันตรงกับวันศุกร์ปอต้องไปหาอย่างอื่นทำนะคะแล้วก็ปกนัดเพื่อนเอาไว้แต่ว่ามันอดใจไม่ได้จริงๆถึงแม้จะแลกนะคะแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคือคิดว่าคอมจัดมาสูงแล้วนะคะแต่ว่าเกมสูงกว่าโอ้ยเจ็บปวดอ่ะเอาไว้ปิดที่ไว้สักครึ่งนึงเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวจะอัพคอมเพิ่มละกันโอ้ยแต่ว่าชอบจริงๆชอบเกมนี้มากนะคะคืออยากจะความจริงอยากจะนำเสนอแบบไฮเดฟเหมือนกันนะคะแต่ว่าสภาพคอมทำไม่ได้ก็เอาเท่าที่ให้เห็นถึงความตั้งใจก็แล้วกันนะคะว่าแบบนั่งเล่นคนเดียวหาทางออกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทางที่ปกติจะมีเด็กหลังเบาะมาช่วยนะคะก็วันนี้ไม่มีนะคะแต่สำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยลังเลว่าจะซื้อดีไหมนะถ้าแบบว่าสเปคคอมคุณโอเคปอแนะนำให้คุณซื้อเลยช่วงนี้ไม่รู้มันหมดเวลาลดราคาไปยังนะปอซื้อมา500กว่าบาทนะฮะหุ้นกับเพื่อนด้วย โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ